เราเคยได้ยินแต่หมาจรจัดนะคะคุณกำโพแมวจรนี่ก็เคยได้ยินนะแมวจรหมาจรเออจระเข้จรเคยไหมเฮ้ยจระเข้จรจระเข้จรจัดมันจะจรจัดยังไงไปดูค่ะว่ามันจรจัดมันมีแต่หิวจัดอะเดี๋ยมันจรจริงๆค่ะแล้วไปเจอเนี่ยนะครับตัวเบ้อเร่อเลยถูกมัดปากมัดมือมัดเท้าเอามาโยนทิ้งไว้ที่บริเวณสระบัวที่แถวตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรีแต่มัดมาอย่างดีเลยนะเห็นไหมคะปากก็มัดมาด้วยค่ะคนที่ไปเจอก็เลยขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยธรรมรัศมีมณีรัตน์บอกว่าช่วยมาดูหน่อยเอาตลับมาวัดดูพบว่ายาว3เมตรกว่าๆน้ำหนักเกือบ100กิโลกรัมครับแล้วสายที่มัดอยู่นี่เป็นสายเคเบิลอย่างดีเลยค่ะก็คือมัดมาอย่างดีไม่ขาดไม่ขาดแล้วค่ะแบบนี้ไม่ขาดเหนียวกว่าเชือกปัญหาก็คือเชือกบางทีมีผุมีขาดนะปัญหาก็คือเขาดูเป็นมืออาชีพมากเลยนะการมัดมาเนี่ยการมัดมาน่ะมัดแน่นไปป่ะแน่นทีไม่ให้โอกาสหายใจระบายความร้อนเลยแล้วหิวมาทำไงอะคะเขาจะระบายความร้อนทางปากนะจระเข้เขาจะร้อนนะมัดแน่นเกินไปอ่ะไว้มั่งก็ดีนะผมว่านะไว้แล้วจะคุยกับเขารู้เรื่องเหรอคุยได้คุยได้ครับคุยห่างๆสิครับก็ต้องเอาไปอยู่ในจุดที่เขาปลอดภัยก่อนนะคะปลอดภัยจากคนหรือคนปลอดภัยจากเขาเนี่ยนะคะถึงเปิดปากได้ค่ะพี่ครับค่อยว่ากันนะคะร้อนทนนิดนึงนะเอาฟังค่ะคนที่เจอนะคะก็ถึงหน้าอาหารไก่ครับเนี่ยหน้าเมงหุยเนี่ยครับแล้วผมเห็นมันมัดอยู่มันไม่รู้นะว่าใครเอาข้อมาปล่อยหรือเปล่าเอามัดอย่างนี้เลยเหรอมัดอย่างนี้เลยผมก็เอามัดข้างเงี้ยเนี่ยแล้วไม่โยนอะไรเงี้ยเหรอใช่เอาไว้ข้างทางข้างสุสานนะเมี่ยงหุยอ่ะอ๋อเราเจอใช่ไหมใช่แล้วผมก็คิดว่าตัวเหี้ยตัวเงินตัวทองอะไรพวกเนี้ยมันมาจากไหนพี่เนี่ยข้างบนเนี่ยพี่ตรงบ่อตรงที่เราขี่มาเนี่ยอ๋อมีคนเอามันมาทิ้งไว้ทีนี้น่าจะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยให้เพื่อนผมมาขับรถลงแบลขึ้นแบลมาครับครับครับรถจับมันไงมันมัดอย่างนี้อยู่แล้วพี่อ๋อมันมัดจริงใช่มันมัดปากมัดขามัดเชือกนี้มาเรียบร้อยแล้วถูกมัดมาอย่างนี้อยู่แล้วมัดมาอย่างนี้เสร็จสับเรียบร้อยเฮ้ยกู้ภัยไม่ได้มัดนะแสดงว่าเขาเอามาปล่อยเหรอก็นั่นแหละนี่อันตรายนะคือเขาก็รู้ว่ามันอันตรายเขาก็เลยมัดให้เรียบร้อยมัดแล้วเอามาปล่อยเอามาปล่อยเฮ้ยผมแจ้งผมว่านะอย่าไปมัดแล้วเอามาปล่อยเลยหรือมันหลุดมาไม่หลุดมันมีราคาจระเข้เนี่ยมันมีราคาผมเชื่อว่าไม่เจตนามาปล่อยผมว่าหล่นออกจากรถหล่นจากอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าส่งเหรอใช่ผมว่าไม่มีเจตนาปล่อยหรอกใครจะไปปล่อยราคาแพงนะนี่อ้าวทุกวันนี้เขาเลี้ยงทำฟาร์มจระเข้เนี่ยเขาทำฟาร์มจระเข้ขายนะใช่เข้าใจว่าหนังเอาไปทำกระเป๋านะครับเนื้อเนี่ยไปทำผัดเผ็ดจระเข้นะฮะทำจระเข้ตุ๋นอ้าวพูดกันตรงๆนะโอ้โหเราต้องเช็คดูว่าหลุดมายังไงผมว่าหลุดมาเพราะว่าเขามัดเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะระบาดเคลื่อนย้ายใช่ไหมเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยไปเอาได้ง่ายๆโอ้ยฟันแบบว่าแหลมเปียบเลยนะครับท่านผู้ชมครับคุณว่างไหมล่ะช่วงเนี้ยทำไมฮะเขารับสมัครสมัครอะไรครับพนักงานแปรงฟันให้จระเข้อุ้ยไม่ต้องแปรงหรอกเงินเดือน 200,000 ปล่อยให้ฟันเหลืองไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปแปรงหรอกเงินเดือน 200,000 นะพี่โอ้ทำงานแค่วันเดียว 200,000 ทำงานวันเดียวมันคุ้มค่าทำศพมั้ยอ่ะแหมคุณจะได้ทำงานวันเดียวงานอะไรมันโอ้โหแปรงฟันจระเข้จะบ้าเหรอปล่อยให้หินปูนขึ้นไปก่อนละกันนะ